สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูหมูแดดเดียวทอดเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำหมูแดดเดียวทอดวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อหมูหั่นชิ้นซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันผงปรุงรสกระเทียมรากผักชีเม็ดพริกไทยลูกผักชีเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาโขกเครื่องเทศของเราก่อนนะครับก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ลูกผักชีนะครับแล้วก็โขกให้ละเอียดนะครับเมื่อเราโขกมาจนได้ที่แล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำการหมักหมูกันเลยนะครับนำเนื้อหมูใส่ลงในชามผงปรุงรสลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับใส่ซีอิ๊วขาวตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับต่อไปนำเครื่องเทศที่โขกไว้ใส่ลงไปนะครับแล้วคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเราคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะปล่อยพักเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่เมื่อเราพักเอาไว้จนครบเวลาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำหมูไปทอดกันนะครับเตรียมกระทะใส่น้ำมันเลยนะครับเมื่อน้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำเนื้อหมูลงไปทอดกันเลยนะครับนำเนื้อหมูลงไปทอดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยทอดไปเรื่อยๆนะครับปล่อยทอดไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปพริกหมูนะครับเ
ื่อเราตั้งทอดมาได้สักพักแล้วนะครับเราก็จะเกลี่ยพริกหมูนะครับเมื่อเราทอดหมูมาจนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะตักใส่กระชอนแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับต่อไปเราก็จะไปเตรียมจานที่จะใส่หมูนะครับเมื่อจัดจานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำหมูแดดเดียวทอดมานำจัดใส่ลงจานเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของหมูแดดเดียวทอดนะครับที่เราตักใส่จานพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ